สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวธนูราศีธนูหรือลัคนาธนูก็สามารถที่จะดูได้นะคะและอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหมอไผ่ด้วยนะคะกิ่งไผ่พยากรณ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูค่ะค่ะเรามาลุ้นไพ่พลังงานใบแรกตัวตนของชาวธนูได้ไพ่อะไรว้าวได้ไพ่ดีค่ะไพ่เหรียญไพ่8เหรียญนะเป็นไพ่คนมีพรสวรรค์เป็นคนมีความสามารถทำงานเนี่ยโอ้ทำงานหลายอย่างได้เลยขยันถึงขั้นบ้างานได้นะไพ่ใบนี้แต่คุณมีพรสวรรค์เป็นเลิศน่ะไอเดียเจ๋งอ่ะไพ่ใบนี้เนาะขยายด้วยไพ่4เหรียญสามถ้วยราชินีเหรียญค่ะหกถ้วยค่ะ8ถ้วยนะคะเก้าเหรียญนะคะโทษทีอาจารย์อ่านผิด9ถ้วยเด้อ8ถ้วยนะคะแล้วก็9เหรียญนะคะไปชุดนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดทีอาจารย์ก็จะลืมๆอัศวินถ้วยค่ะ9ดาบนะคะ1เหรียญ2ไม้เท้าใบสรุปค่ะ5เหรียญค่ะโอเคตำแหน่งตัวตนนะคะตัวตนของชาวธนูคุณได้ไพ่8เหรียญเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วเนาะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษคนมีพรสวรรค์คนมีทักษะเยี่ยมนะคนเก่งการเก่งงานเนี่ยชาวธนูเนี่ยเดือนนี้คุณทำงานหลายอย่างแน่นอนน่ะไม่ได้จับงานแค่ชิ้นเดียวหรอกจับงานหลายอย่างแล้วคิดเรื่องเงินตลอดเลยเนี่ยนะไพ่หลังลัคนาคุณเป็น5เหรียญมันแปลว่าคุณคิดเรื่องเงินเรื่องของการเก็บออมเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วล่ะเรื่องของความมั่นคงนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่หนึ่งเหรียญราชินีเหรียญเล็งกันอยู่ตำแหน่งพันธุคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งสำคัญของทางโหราศาสตร์นั่นแหละค่ะนะคะอาจารย์มองว่าคุณคิดเรื่องเงินและคุณสามารถทำสำเร็จซะด้วยนะคะคุณสามารถทำสำเร็จในแง่ของ1เรื่องการหารายได้ไม่ว่าจะทั้งงานหลักและงานเสริมงานหลักก็ประสบความสำเร็จเพราะเป็นไพ่1เหรียญมีเงินก้อนใหญ่มียอดใหญ่ๆมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามา4เหรียญเก็บเงินเก็บทองได้เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำการงานประสบความสำเร็จใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ถ้านั่นสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครไม่คิดจะเปลี่ยนงานนะคุณก็ยังอยู่ที่เดิมได้เพียงแต่มันอาจจะแปลว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้คุณแน่นอนน่ะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละนะคะเพราะมีไพ่9ดาบอยู่ตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่กดดันอยู่พอสมควรนะคะกดดันในแง่อย่างคนทำงานแบงก์ก็ได้นะคะไพ่อย่างเงี้ยอาจจะกดดันในแง่ของการทำยอดอย่างเงี้ยนะคะก็มีส่วนนะคะในตำแหน่งเนี้ยคือกดดันทำให้คุณเครียดนะคะเพราะว่าตีกลถึงลัคนาในตำแหน่งของหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่และตำแหน่งนี้ระวังสุขภาพของคุณพ่อเกี่ยวข้องกับความดันสมองเนี่ยนะคะความจำเริ่มที่จะมีปัญหาความจำเสื่อมนี่ต้องดูนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้อยู่ตำแหน่งสุภาพผู้ใหญ่คุณพ่อนะคะแล้วก็นะคะในตำแหน่งการเงินอาจารย์พูดแล้วเนาะว่าการเงินดีแหละ4เหรียญมีช่องทางการหารายได้เยอะมั่นคงในเรื่องของการเงินตำแหน่งของการสื่อสารสังคมคุณติดต่อดีลกับใครอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีได้รับความสำเร็จ
ติดต่อกับลูกค้าก็ได้หรือติดต่อกับคนรักนะมีเกณฑ์ได้เจอกันได้คุยกันถ้าอยู่ทางไกลต่างประเทศก็เดินทางไม่ได้ก็ได้คุยได้เห็นหน้ากันทางวิดีโอคอลก็ได้นะไพ่สามถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะในตำแหน่งการติดต่อสังคมการสื่อสารนะคะในตำแหน่งพันธุความมั่นคงก็อย่างน้อยการงานมั่นคงนะคะที่อยู่อาศัยฮวงจุ้ยดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะคะไพ่ใบนี้อาจจะบูชานะคะพระแม่ลักษมีนะคะเพราะเป็นไพ่เหรียญนะคะเสริมในเรื่องของการเงินดีมากนะคะแล้วก็คุณแม่สุขภาพแข็งแรงญาติพี่น้องก็โอเคค่ะดีค่ะ9ถ้วยลูกน้องบริวารก็ถือว่าดีให้การแบบช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้นะคะเป็นถ้าเราไม่มีลูกน้องที่ดีงานเราก็ไม่สำเร็จนะคะได้ลูกน้องดีงานก็ราบรื่นหรือใครมีลูกลูกก็ดีค่ะลูกขยันเรียนหรือลูกอยู่ในวัยทำงานงานเขาจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทรัพย์ในตำแหน่งศัตรูอุปสรรคนะคะไพ่8ถ้วยเนี่ยอาจจะแปลว่าคนเก่าๆศัตรูเก่าๆหรือใครก็ตามที่เคยไม่ลงรอยกันนะคะก็ยังอาจจะยังไม่สามารถมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเพื่อนโทษทีค่ะถ้าถามว่าไพ่ใบนี้ถ้ามีศัตรูเขาจะทำร้ายคุณไหมเขาไม่ทำร้ายหรอกค่ะเพราะไพ่8ถ้วยเดินจากไปแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีไม่เข้าใจกับใครสักคนเนี่ยยากที่จะปรับความเข้าใจแค่นั้นเองอยู่ตำแหน่งปัญหานะคะการที่เราจะไปง้อไปอะไรเขาก็เหมือนไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะในตำแหน่งคนรักใหม่ๆนะคะคุณจะเจอคนใจดีนะคนอัธยาศัยใจคอมีมนุษยสัมพันธ์ไปเลิศผิวสองสีไปถึงขาวอาจจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ได้นะคะสำหรับใครที่โสดมีเกณฑ์เจอเป็นความรักเกิดขึ้นได้เพราะเป็นไพ่9ถ้วยนะคะส่วนในตำแหน่ง9เหรียญในตำแหน่งคู่ใครมีคนรักอยู่แล้วก็ยังมั่นคงต่อการน่ารักใคร่กันดีไพ่วันนี้นะคะถึงแม้อาจจะเงาๆนิดนึงหมายเลข9ก็ค่อนข้างจะมุ่งมั่นต่างคนต่างทำงานไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพของคุณเป็นไพ่อัศวินถ้วยถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงถ้าปัญหาไพ่ธาตุน้ำอาจจะแค่ภูมิแพ้นะคะแล้วก็ตำแหน่งสุภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารนะคะอันนี้ระวังข้อผิดพลาดนะแต่อาจารย์บรรยายไปแล้วล่ะโอเคเรามาดูโทษทีค่ะในตำแหน่งลาภะ2ไม้มีโชคลาภในเรื่องของงานใหม่ๆมียอดมีออเดอร์เข้ามาได้นะคะก็ถือว่าดีค่ะหรือว่าลาภลอยก็มีเกณฑ์นะเพราะด้านหลังเป็น1เหรียญ นะคะโอเคค่ะขอดูเลขโชคลาภสำหรับชาวธนูค่ะได้เลข69นะคะแล้วก็27ค่ะสำหรับชาวธนูนะคะใครสนใจเสี่ยงโชคก็เชิญเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ